ชัยชนะจะมาถึงกับประชาชนนะครับชัยชัยวินิจฉัยเรื่องการเสียบบัตรนะครับแล้วท่านอ้างไปสู่รัฐธรรมนูญว่าส.ส.แต่ละคนจะมีบัตรใบเดียวสามารถเสียบได้ครั้งเดียวแสดงความเห็นนะครับเพียงครั้งเดียวท่านอ้างว่ามีพยานหลักฐานมากมายเลยที่แสดงว่ามีการเสียบบัตรแทนกันซึ่งท่านก็เลยถือว่าเป็นความผิดนะครับสู้